หมออำนวยพรตลอดจนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศผู้แทนรัฐบาลและผู้แทนประชาชนในประเทศต่างๆซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศของเราท่านทั้งหลายได้ผ่านงานในกระทรวงการต่างประเทศมาหลายระดับหลายปีได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่นะต่างแดนและในกระทรวงมาก็มากแล้วก็คงจะมีความเข้าใจว่าหน้าที่ของนักการทูตหน้าที่ของเอกอัครทูตคืออะไรในปัจจุบันนี้การคมนาคมการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากก็ดูเสมือนว่าโลกจะแคบลงเราทุกอย่างสิ่งทุกอย่างจะง่ายไปหมดในการติดต่อและทำงานต่างๆแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่หนีความเป็นมนุษย์หรือความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยมนุษย์ความสัมพันธ์ของมนุษย์ความสัมพันธ์แต่ว่าไมตรีหรือความสัมพันธ์ต่างๆก็คือเรื่องของมนุษย์เพราะฉะนั้นการไปปฏิบัติหน้าที่นี้ก็เชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรีรักษาผลประโยชน์ของประเทศเราเป็นผู้แทนรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของประเทศดูแลผลประโยชน์ต่างๆตลอดจนดูแลคนไทยที่ได้อยู่ต่างประเทศความสุขความสุขของเขาต่างๆเป็นเรื่องของสถานทูตเป็นเรื่องของทูตที่ต้องปฏิบัติดังนั้นทุกอย่างท่านรู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ขอให้คำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศศักดิ์ศรีของประเทศตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในด้านบุคคลและในด้านองค์กรต่างๆที่เราจะต้องติดต่อด้วยเราขอให้ไปด้วยความโชคดีเพราะท่านเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการเป็นข้าราชการของตัวต่างประเทศการเป็นทูตการเป็นสถานทูตคืออะไรขอให้โชคดี